x เป็น3 4 5เพราะเป็นจำนวนเต็มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผิดทันทีคนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับนะเดี๋ยวทักทายน้องๆนิดนึงนะครับนะทักทายแป๊บเดียวพอนะเดี๋ยวเราจะเริ่มติวแล้วนะครับน้องพิมพ์น้องปลายฟ้าน้องนิภกรนะครับนะน้องอัชรานี่น้องกฐินสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนเลยนะฮะวันนี้เป็น EP ที่4นะครับเรื่องความน่าจะเป็นต่อจากเมื่อคราวที่แล้ว EP 3นะครับน้องเปิดหน้า112ได้เลยนะครับเล่ม2นะครับเล่ม2นะฮะเล่ม2นะครับเปิดเล่ม2ได้เลยนะครับหน้า112นะฮะก็คือต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละนะครับต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเลยนะนี่หัวหน้าห้องเรามาแล้วนะครับน้องอัมพลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอุ้มกอนละวีนี่สวัสดีค่ะนะน้องลูกป้านะน้องดนทิดาสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับนะช่วงนี้สำหรับเอกคณิตศาสตร์เราก็ยังไม่ได้เปิดสอบอะไรนะครับยังกรณีพิเศษก็เดี๋ยวจะมีการสอบนะประมาณกลางปีปลายปีนะครับรอบทั่วไปก็ยังไม่ได้เปิดสอบอะไรนะครับวันนี้เดือน5ปี65นะครับหลายคนก็ยังไม่อ่านหนังสือนะครับนะแต่แปลกนะน้องๆอันนี้พี่พูดให้ฟังสำหรับคนที่อ่านหนังสืออยู่นะครับอันนี้แปลกเป็นเรื่องแปลกพอประกาศสอบเนาะไม่มีชื่อขึ้นบัญชีอะไรก็ยอมอ่านหนังสือเอาอ่านนะเดี๋ยวจะอ่านจะทำให้เต็มที่นะแต่พอผ่านไปสักประมาณสัก1อาทิตย์เริ่มนะฮะมันยังไม่เปิดสอบเดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้นะทั้งที่เราเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับโจทย์พวกนี้ต้องฝึกให้เยอะๆนะฮะเพราะนั้นการติวของกลุ่มเราเนี่ยจะติวกันไปเรื่อยๆครับหลายคนจะติวหลายคนถามจะติวถึงเมื่อไหร่ติวไปเรื่อยๆครับน้องนะฮะติวไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสอบติวครบจบหนังสือปั๊บให้น้องทบทวนนะครับติวครบจบหนังสือของเรานะติวครบทุกเรื่องเสร็จปุ๊บใกล้ๆสอบแต่ละสนามก็จะมีการเอาข้อสอบมาตะลุยกัน100ข้อ200ข้อมาทบทวนนะเพื่อส่งน้องเข้าห้องสอบนะครับการติวของเราจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์นะเราจะมาเจอกันนะครับน้องๆนะน้องป๊อปนะน้องวิภาวรรณนะน้องจิตรัชยานะครับน้องอัมพลนะเราจะมาเจอกันนะครับนะทุกวันนะครับทุกวันวันพฤหัสแบบนี้นะครับ1ทุ่มประมาณนั้นนะมาทุกคนครับข้อที่11ต่อกันเลยนะครับข้อ11ฮะกล่อง12ใบมีหมายเลขกำกับเป็นเลข1 2จนถึง12 1 2 3 4นะจนถึง12นะฮะและแต่ละกล่องแต่ละใบเนี่ยบรรจุลูกบอล4ลูกเป็นลูกบอลสีดำสีแดงสีขาวและสีเขียวน้องอ่านตรงนี้หมายความว่าไงครับใน12กล่องเนี่ย12เลข12กล่องในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีลูกบอล4ลูกก็คืออย่างละ4 4 4มีลูกบอลสีดำสีแดงสีขาวสีเขียวซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับนะถ้าสุ่มหยิบลูกบอลแต่ละกล่องขึ้นมา1ลูกใบละ1ลูกความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงจากกล่องหมายเลขคี่และลูกบอลสีดำจากกล่องหมายเลขคู่เท่ากับข้อใดเข้าห้องขาจานนะรีบเข้าห้องนะรีบเข้าห้องนะครับนะลุยกันนะครับทุกคนครับอันดับแรกน้องต้องไฮไลท์อะไรก่อนเห็นอะไรในโจทย์ก่อนจะได้ทำข้อสอบง่ายนะครับความน่าจะเป็นนะเห็นตรงนี้เนี่ยรู้เลยต้องหาอะไรครับสนใจหารด้วยทั้งหมดนี่เห็นตรงนี้ต้องรู้เลยนะครับและสิ่งน้องต้องไฮไลท์ตัวใหญ่ๆเลยทุกคนไฮไลท์ไว้เลยครับตัวใหญ่ๆคือหยิบลูกบอลหยิบลูกบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว EP ที่แล้วพี่พูดไปแล้วนะครับหยิบลูกบอลหาอะไรใช้อะไรหยิบลูกบอลหยิบลูกบอลสนใจลำดับไหมไม่สนใจลำดับนะครับหยิบลูกบอลนะขึ้นมาจากกล่องอะไรเงี้ยใช้คอมบิเนชันทั้งหมดเลยนะฮะใช้ CNR จำได้ไหมเอ่ย CNR พอจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะลืมยังวะเนี่ยไปทบทวนนะครับน้องๆไม่ใช่ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วลืมแล้วนะเราต้องเขาเรียกเราต้องความรู้เราต้องอยู่ตลอดนะครับพี่ถึงให้น้องจดสรุปไงนะให้น้องจดสรุปนะสีเยี่ยมมากนิภกรนะน้องหงด้วยนะสีค่ะโอเคโอเคสีนะใช้สีครับหลายคนส่งสรุปมาให้พี่แล้วส่งมาให้เฟซส่วนตัวส่งมาในเพจด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวพี่ไปดูนะครับ
พี่บรรยายทุกวันเลยช่วงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปดูส่งทิ้งๆไว้ใครสรุปมาแล้วนะส่งทิ้งๆไว้นะครับเมื่อคราวที่แล้วติวไปหมดแล้วนะสรุปไปหมดแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับในเรื่องนี้นะครับสรุปไปแล้วอ่ะมาถึงอันนี้ปุ๊บเชื่อไหมข้อนี้ถ้าใครแบบดูเฉยๆแล้วตอบได้เลยเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะแล้วไม่ยากด้วยทุกคนแน่นอนต้องน้องต้องเขียนเศษส่วนรอไว้เลยใช่ป่ะเนี่ยเขียนเศษส่วนรอไว้นะสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับมันก็จะมีข้างล่างกับข้างบนขออนุญาตมีข้างบนนะฮะอันนี้ข้างล่างนะครับทุกคนตอบพี่นิดหนึ่งพี่ไม่ให้ดูโจทย์เลยนะน้องมีโจทย์อยู่แล้วนะครับข้างล่างเนี่ยคือทั้งหมดหลับตานึกกล่องมี12กล่องเขาอาจจะเขียนเลข1เลข2เลข3อะไรปล่อยเขากล่องมี12กล่องนะนึกภาพตามนะแต่ละกล่องมีลูกบอล4ใบซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดนะครับเขาต้องการอะไรวิธีทั้งหมดคืออะไรคือสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมากล่องละ1ลูกน้องนึกภาพตามกล่องแรกมีลูกบอล4ใบนึกภาพตามนะกล่องแรกมีลูกบอล4ใบสุ่มหยิบขึ้นมา1ลูกตามโจทย์นะฮะกล่องที่2มีลูกบอล4ใบสุ่มหยิบขึ้นมา1ลูกน้องก็ต้องทำแบบนี้ไปกี่กล่องนึกภาพตามนะน้องต้องทำแบบนี้ไปกี่กล่องก็กล่องมี12เลขมี12ใบก็ต้องทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ12กล่องคือ4เลือก1นี่คือข้างล่างนะครับนะsample space นะข้างล่างนะคำถามคือแต่ละวงเล็บเนี่ยต้องทำอะไรกันเราจะไม่บวกแล้วจำได้ไหมเราต้องคูณกันเพราะฉะนั้น4เลือก1เนี่ยเราก็ต้องทำเงี้ยไป12กล่องนะครับเอาคูณกันแล้วน้องที่ติวกับพี่อยู่แล้วนะครับน้องอยู่ในกลุ่มเนี่ยน้องรู้อยู่แล้ว4เลือก1มันได้4อะไรเลือก1ได้ตัวนั้นนะฮะเพราะนั้น4เลือก1ได้4เพราะนั้นมันจะมี4ทั้งหมดกี่ก้อนมันก็จะมี4ทั้งหมด12ตัวเห็นไหม4คูณกัน12ตัวแสดงว่าข้างล่างเนี่ยมันคือ4คูณ4คูณ4คูณ4คือ4ยกกำลัง12นึกภาพตามทันไหมเออ4ยกกำลัง12นะครับนะทันนะครับ4เลือก1 4เลือก1 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 4เลือก1ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอนึกภาพออกไหมฮะต่อมาข้างบนตรงนี้คือโจทย์สนใจนะครับถ้าใครไม่ทันนะน้องดูในโจทย์ของเรานะซึ่งพี่พูดไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เราดูความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับข้างหลังความน่าจะเป็นเนี่ย 99% คือสิ่งที่โจทย์สนใจตรงนี้นะฮะข้างหน้าคือ sample space ที่เขาบอกมาวิธีทั้งหมดคืออะไรนะครับเพราะนั้นข้างบนเนี่ยเรารู้แล้วมี12กล่องหยิบขึ้นมากล่องละลูกนะฮะก็เป็น4เลือก1 4เลือก1 4เลือก1เป็น4คูณกัน12ตัวนะครับก็เป็น4ยกกำลัง12นะครับต่อมาข้างบนนะฮะข้างบนคือสิ่งที่โจทย์สนใจโจทย์สนใจอะไรนะเดี๋ยวพี่ซูมออกดูหน่อยโจทย์สนใจเลยนะโจทย์สนใจกล่องสีแดงหยิบลูกบอลไม่ใช่กล่องสีแดงโทษหยิบลูกบอลสีแดงจากกล่องหมายเลขคี่แล้วก็หยิบลูกบอลสีดำจากกล่องหมายเลขคู่นึกภาพตามกล่องหมายเลขคี่ต้องหยิบลูกบอลสีแดงพี่ถามน้องง่ายๆนิดนึงแต่ละกล่องอ่ะมันมีลูกบอลสีแดงกี่ลูกกล่องหนึ่งมันมี4ลูกมันก็จะมี4สีเพราะฉะนั้นกล่องหนึ่งอาจจะมีสีแดงแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูที่หมายเลขคี่เลยแล้วพี่บอกน้องๆนิดนึงนะครับเรื่องคอมบิเนชันเนี่ยมันคำนวณง่ายตรงที่ว่าน้องไม่ต้องไปดูอะไรมากเขาพูดถึงกล่องเลขคี่ใช่ไหมครับน้องก็ไปเลือกที่กล่องเลขคี่เลยนะบางคนบอกแล้วโจทย์มันจะรู้ได้ยังไงเออน้องไปเลือกมาเถอะนะครับไปเลือกที่กล่องหมายเลขคี่เลยนะครับเพราะนั้นกล่องหมายเลขคี่เราไปเลือกมากล่องหมายเลขคี่กล่องหมายเลขหนึ่งก็ได้อะมีลูกบอลสีแดงกี่ลูก1ลูกก็เลือกมา1ลูกทันปะมองออกไหมทุกคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงมันเลขคี่เออเนี่ยนี่คือข้อดีของเรื่องคอมบิเนชันไงน้องต้องการอะไรน้องไปหยิบตรงนั้นเลยนะครับนะต้องการกล่องไหนไปหยิบตรงนั้นเลยนะแล้วน้องก็คูณนะคูณกล่องหมายเลขคี่มันมีแค่กล่องเดียวปะไม่กล่องหมายเลขคี่ก็จะมีหมายเลข1 3 5อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน้องก็ไปเลือกมากล่องหมายเลขคี่ก็ไปเลือก1เลือก1เอาว่าตามพี่ทันปะกล่องหมายเลขคี่ไปเลือกสีแดงมานะครับแล้วก็1เลือก1แบบนี้ไปอย่างงี้กี่ตัวไปอย่างงี้กี่ตัวก็ต้องไปดูว่ากล่องหมายเลขคี่มีกี่กล่องนะฮะกล่องมีทั้งหมด12หมายเลขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกล่องหมายเลขคี่ก็ต้องมี6หมายเลขมันก็จะมีวงเล็บแบบนี้ทั้งหมด6วงเล็บนะฮะแล้วพี่ถามน้องนิดนึง
จะมีกี่วงเล็บอะไรก็ตามเถอะ1เลือก1มันได้เท่าไหร่1เลือก1มันได้เท่าไหร่พอทำไปทำมามันเริ่มตลกแล้วใช่ไหม1เลือก1มันได้เท่าไหร่1เลือก1มันได้1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมี1คูณ1คูณ1คูณ1ไป6ตัวนี่ตามน้องโฮงพิมพ์มา1เลือก1เลือก1เลือก1ไปทั้งหมด6ตัวนะครับมันก็ได้เท่าไหร่นั่นเองมันก็ได้1นั่นเองนะเออมันจะมี1คูณกี่ตัวก็ตามเนี่ยนะครับนะแล้วพี่ลบทำไมวะเนี่ยนะประมาณเนี้ยเนี่ยเขียนไปเรื่อยนะ1 1 1ไปหมด6ตัวนะครับนะเออ1 1 1 1เนี่ยไปเรื่อยเนี่ย6ตัวนี่พี่เขียนอันนี้ให้มันยาวกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวพื้นที่ไม่พออ่ะนี่อ่ะ1 6ตัวเนี่ยยาวกว่านี้หน่อยนะใครเห็นแล้วจะตอบได้เลยเนี่ยนะพี่อธิบายก็เยอะไปเท่านั้นแหละนะครับนะเนี่ยไปทั้งหมด6ตัวเนี่ยพี่เขาจะเขียนจุดๆๆนะไปทั้งหมด6ตัว1เลือก1เนี่ยตรงนี้จะมีทั้งหมด6ก้อนนะครับนี่คือกล่องหมายเลขกล่องหมายเลขอะไรนะกล่องหมายเลขคี่ใช่มั้ยให้เดากล่องหมายเลขคู่ต้องการลูกบอลสีอะไรลูกบอลสีดำให้เดาลูกบอลสีดำมันก็ต้องมีกล่องละ1ลูกเหมือนกันจริงมั้ยครับเพราะนั้นถ้าน้องเข้าใจน้องก็ไปเลือกที่กล่องลูกบอลเลขคู่อ่ะนะครับเลขคู่อ่ะเลขคู่พี่ใช้คนละสีนะ1เลือก1สีดำมันมีลูกนึงหยิบออกมาลูกนึงเพราะเราต้องหยิบไงหยิบกล่องละลูกหยิบกล่องละลูกนะมันก็จะมี1ทั้งหมดกี่ตัวเราก็ต้องเขียนแบบนี้1ไปทั้งหมด6ตัวเพราะหมายเลขคู่มีทั้งหมด6ตัวนะครับเพราะถ้าเขียนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1 1 1 1 1คูณกันทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนจริงๆแล้วมันก็ได้1นั่นแหละครับนะจริงๆแล้วมันก็ได้1แหละข้างบนเนี่ยส่วนด้วย4ยกกำลัง12คำตอบข้อนี้คือ1ส่วนด้วย4ยกกำลัง12แต่พอเราไปดูช้อยเนี่ยหลายคนตกใจไงว่าโหช้อยเป็นเศษส่วนอะไรเยอะแยะเลยมันก็คือช้อยข้อไหนนั่นเองช้อยข้อที่2นั่นเองครับก็คือ1ยกกำลัง12นั่นแหละแล้วก็แปลงเป็น1ส่วน4ทั้งหมดกำลัง12ทำไปทำมายังไงมันก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย4ยกกำลัง12นั่นแหละข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ฝนได้เลยครับปุ๊บเลยจบนี่คือคอมบิเนชั่นที่พี่กำลังจะบอกว่าเขาสอบออกบ่อยมากแล้วมันก็แค่สุ่มหยิบมาง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับนะต้องการลูกบอลอะไรหยิบมาเลยนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่พี่พูดไปนะถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะอยู่ไหนวะหรือพูดยังไม่หมดสัปดาห์ที่แล้วคอมบิเนชันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดอะไรบ้างเนี่ยอ๋อยืนเรียงโอเคโอเคโอเคนะเราก็สรุปไปแล้วใช่ไหมตัวสรุปอยู่ไหนวะเนี่ยพี่สรุปให้ป่ะความน่าจะเป็นอันนี้สรุปไปแล้วนะครับแล้วก็มาสรุปโจทย์เป็นแบบๆไปใช่ไหมโอเคโอเคนะครับพี่ดูก่อนอ๋อมันอยู่ในอีกไฟล์นึงนี่ๆสรุปไปแล้วนี่ๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมฮะสรุปไปแล้วนะกดการบวกกดการคูณนะฮะ P permutation C combinationนะ C คือการหยิบนะสรุปไปแล้วนะครับเส้นตรงของซ้ำนะฮะของไม่เท่าของเท่านะครับวงกลมนะครับหรือ3มิตินะครับอันนั้นสรุปไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันคือเราจะลุยโจทย์นะให้ครบนะครับเพราะนั้นพี่บอกเลยนะคอมบิเนชันเนี่ยเอาไว้หากินเลยนะครับหยิบแบบนี้เลยจะหยิบอะไรไปหยิบมาเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะได้เจอบ่อยๆแล้วกันนะอ่ะต่อไปครับต่อไปมาเราตะลุยโจทย์กันไปเรื่อยๆนะครับนะเมื่อไหร่นึกถึงการเรียงสับเปลี่ยนสนใจลำดับนึกถึง P นะเมื่อไหร่ถึงการหยิบนึกถึง C นะครับนะกดการคูณกดการบวกนะครับใช้บ่อยๆนะอันต่อไปทุกคนข้อที่12กำหนดให้เซต A คือเซตของ1 2 3กำหนดให้เซต B คือเซตของ5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆจนถึง14นะฮะและ R เป็นเซตของคู่อันดับ MNโดยที่ M เป็นสมาชิกของเซต A และ N เป็นสมาชิกของเซต B น้องอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเรื่องนี้เรายังไม่ได้ติวนะฮะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องฟังก์ชันยังไม่ได้ติวแต่เดี๋ยวพี่จะเกริ่นให้แนะนำเบื้องต้นนะครับต่อไปเขาบอกว่าสุ่มหยิบคู่อันดับขึ้นมา1คู่จงหาความสัมพันธ์ R เอาจากความสัมพันธ์ R ไม่ใช่จงหาจากความสัมพันธ์ Rแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้คู่อันดับ MN ซึ่ง5หาร N แล้วเหลือเศษ3เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อ่ะมาทีละอย่างก่อนนะครับใครทำได้พิมพ์คำตอบมาเลยนะครับพี่ขออธิบายหน่อยนะเราจะได้เข้าใจเรื่องการอ่านเซตก่อนนะครับ
พี่ไม่รู้ว่าทุกคนอ่านเป็นหรือยังแต่พี่จะอธิบายนะครับการที่น้องไปทำข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเซตพี่จะย้ำอีกทีนึงนะครับน้องต้องรู้จักชื่อเซตก่อนสมมติพี่เขียนว่าเซต A คือเซตของถ้ามันเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยง่าย1 2 3ง่ายอันนี้พี่เชื่อว่าหลายคนทำได้อยู่แล้วนะครับแต่พอเซตมันเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยน้องต้องทราบว่าคือเซตของใครยกตัวอย่างเช่นพี่เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้นี่เราอ่านว่าไงเราอ่านว่าเซตของ x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ3ตอนที่น้องทำข้อสอบน้องต้องทราบ2ส่วนด้วยกันนะครับหลักๆนะ2ส่วนด้วยกันคือเซตของใครทุกคนบอกหนูเรียนมาทั้งชีวิตก็เขียนแบบเนี้ยโดยที่แบบเนี้ยไม่ใช่น้องมันมีหลายแบบมากนะไอ้ที่น้องเห็นที่น้องสอนเด็กมันคือเซตของ x โดยที่ x อะไรแบบนี้นะครับจริงๆนะฮะน้องเห็นแบบนี้นะครับน้องต้องอ่านว่าเซตของใครด้วยเดี๋ยวพี่จะให้เห็นความสำคัญว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนะเซตของใครอย่างนี้เซตของ x โดยที่หลังตัวขีดแนวตั้งตรงนี้ลงมาตรงนี้จะเรียกว่าเงื่อนไขนะครับอย่างข้อนี้เขาบอกว่าอ๋อโดยที่ x มากกว่าเท่ากับ3นะเงื่อนไขคือ x มากกว่าเท่ากับ3นะครับนะอันนี้ยังพอโอเคนะครับแต่บางครั้งบางทีเราไปเจอแบบนี้ครับเซตของ x กำลัง2โดยที่เริ่มมีพวกนี้ออกมาแล้วนะเซตของ x กำลัง2โดยที่อะไรดีอะเซตของ x กำลัง2โดยที่ x มากกว่าx มากกว่าเท่ากับ3แต่น้อยกว่าเท่ากับ5อย่างเงี้ยแบบเนี้ยพอน้องเห็นแบบเนี้ยเราต้องรู้อันนี้พี่เติมนิดนึงเติมโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มเสริมให้หน่อยโดยคนส่วนใหญ่ก็อ๋อ x มากกว่าเท่ากับ3แต่น้อยกว่าเท่ากับ5ก็คือ x เป็น3 4 5พอเป็นจำนวนเต็มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผิดทันทีน้องต้องทราบเลยว่าอันนี้คือเซตของ x กำลัง2นะครับคือเซตของ x กำลัง2เพราะนั้นน้องได้ x มาแล้วเนี่ย3 4 5มันไม่ใช่นี่คือ x เห็นมั้ยแต่เซตเนี้ยมันคือเซตของ x กำลัง2เพราะฉะนั้นน้องได้3 4 5มาเนี่ยน้องจะต้องทำไงต่อครับน้องจะต้องไปเขียนเป็น x กำลัง2ก็คือ3ก็ต้องเขียนเป็น9 4ก็ต้องเขียนเป็น16 5ก็ต้องเขียนเป็น25นะฮะนี่คือเซตของ x กำลัง2นะครับเพราะนั้นวันนี้เอาวันนี้ก่อนพี่อยากจะบอกน้องทุกคนว่าน้องต้องอ่านให้ชัดนะครับว่ามันเซตของใครนะเซตของคู่อันดับเซตของจำนวนเซตของอะไรนะฮะแล้วเงื่อนไขมันว่ายังไงนะครับนี่คือการอ่านเซตเราจะได้เข้าใจในการทำข้อสอบครับจะได้ตั้งหลักได้อย่างวันนี้อย่างวันนี้ทุกคนมาดูครับพอทุกคนเข้าใจแบบนี้น้องจะรู้เลยว่าโจทย์เขาสนใจที่ R น้องเห็นปะนี่โจทย์เขาสนใจที่ R นะน้องดูตรงนี้สิครับเขาเราบอกว่าเซตของใครเซตของใครครับน้องเซตของคู่อันดับเขาบอกว่าเซตของคู่อันดับ MN M คือตัวหน้า N คือตัวหลังนะฮะพอน้องอ่านเงี้ยน้องจะเข้าใจอ๋อไอ้บ้าเอ้ย R มันต้องเป็นคู่อันดับน้อง R มันจะไม่เป็นตัวเลขแล้ว R มันจะเป็นคู่อันดับคู่อันดับ1 2คู่อันดับ1 3แล้วแต่โจทย์นะฮะโดยที่ M เป็นสมาชิกของ A น้องอ่าน M เฉยๆเนี่ยแต่หัวสมองน้องต้องคิดว่านี่คือตัวหน้านะฮะนี่คือตัวหน้าN คือตัวอะไรฮะ N คือตัวหลังนะฮะคือตัวหลังเพราะนั้นพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับไอ้ R เนี่ยมันเป็นคู่อันดับตัวหน้าต้องมาจากเซต A ตัวหลังต้องมาจากเซต B นะครับแล้วก็ดูเลยอ๋อตัวหน้าต้องมาจากเซต A นี่คือ1 2 3เพราะนั้นตอนที่น้องทำเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าคู่อันดับ4เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นบางคนบอกทำไมอาจารย์4จะไม่เกิดขึ้นเพราะ4คือตัวไหน4คือตัวหน้าตัวหน้ามันอยู่ใน A เนี่ยเขาบอกตัวหน้ามันอยู่ในเซต A เห็นไหมแล้วเซต A มี4ป่ะล่ะทำไปทำมาจะไม่ใช่ตลกแล้วเห็นไหมเพราะนั้น4ไม่ใช่นะ4ไม่มีนะครับเพราะนั้นในความสัมพันธ์ R จะไม่มีเลข4นี่คือความเข้าใจนะครับเพราะนั้นใน N คือตัวหลังนะฮะตัวหลังจะไม่มีเลข4ด้วยนะครับเพราะ4จะไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่ใน B เห็นไหมก็จะไม่มีนะครับเพราะนั้นเซต R เนี่ยคู่อันดับจะต้องมาจากตัวหน้านะตัวหน้าเนี่ยต้องมาจากเซต A ตัวหลังจะต้องมาจากเซต B นะครับพอเข้าใจไหมฮะบางคนบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโจทย์ข้อนี้วะเนี่ยทุกคน
เราต้องการอะไรมาแล้วครับเมื่อกี้แค่อธิบายนะไม่รู้ลึกไปหรือเปล่าหรือละเอียดไปหรือเปล่านะครับพี่ไม่แน่ใจนะน้องคอมเมนต์มาได้นะครับพี่ก็ติวแบบนี้แหละนะพี่อยากให้น้องเข้าใจนะครับไปอ่านโจทย์จะได้เข้าใจจะได้ไม่กลัวอะไรวะเนี่ยนะทุกคนครับเขาบอกว่าสุ่มหยิบคู่อันดับมา1คู่จากความสัมพันธ์แล้วความน่าจะเป็นมาอีกแล้วไฮไลท์ไว้เลยฮะเขียนอะไรรอไว้เลยความน่าจะเป็นเขียนอะไรรอไว้เขียนเศษส่วนรอไว้นี่ความน่าจะเป็นเขียนเศษส่วนรอไว้นะไฮขอไฮไลท์หน่อยข้างบนนะข้างล่างนี่รอไว้เลยฮะความน่าจะเป็นเขียนรอไว้นะครับนะต่อไปทุกคนความน่าจะเป็นอะไรสนใจอะไรสนใจที่จะได้คู่อันดับแน่นอนแหละคงไม่หยิบได้ตัวเลขหรอกมันต้องหยิบได้คู่อันดับดิเพราะว่าหยิบมาจากเซต R ใช่ไหมสนใจว่าจะหยิบได้คู่อันดับซึ่ง5หาร N แล้วเหลือเศษ3ทุกคนตรงนี้ขออนุญาตใช้สีชมพู5หาร N แล้วเหลือเศษ3พูดภาษาคณิตศาสตร์5หาร N เหลือเศษ3พูดภาษาชาวบ้านสิ N คือตัวไหนครับน้อง N คือตัวหลังนะฮะเรากำลังจะบอกว่าเราสนใจตัวที่5หารตัวหลังแล้วเหลือเศษ3นะครับหมายความว่าในคู่อันดับเนี่ยนี่คู่อันดับเนี่ยใช่มั้ยมันต้องใช้แบบจินตนาการเยอะนิดนึงแต่พี่เขียนให้เห็นชัดๆนะครับในคู่อันดับเนี่ยตัวหลังเนี่ยฉันต้องการตัวที่หารด้วย5แล้วเหลือเศษ3นะครับเพราะนั้นตัวหลังของน้องเนี่ยนะครับตัวหลังอันนี้สนใจนะตัวหลังของน้องเนี่ยจะต้องเป็นเลข5ได้มั้ยเป็น5ได้ปะไม่ได้เพราะ5มันหารด้วย5ลงตัวนะครับเราต้องการตัวที่เหลือเศษ3นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่โจทย์สนใจเนี่ยข้างหลังจะต้องเป็นเลขอะไรบ้างนี่เพื่อนพิมพ์มาให้แล้วเห็นมั้ยโอเคเดี๋ยวมาดูเพื่อนนะว่าถูกป่าวไม่เป็นไรนะครับอธิบายฟังพี่ตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจนะฟังพี่จะง่ายนะครับมันก็เป็นได้แค่2เลขคือเลข8กับเลข13เลข8มันหารด้วย5เหลือเศษ3เลข13มันหารด้วย5เหลือเศษ3นะครับบางคนบอกเป็นเลขอื่นได้มั้ยจริงๆมันได้แต่เลขอื่นน่ะมันไม่มีในเซต B ใช่มั้ยเพราะนั้นตัวหลังเนี่ยเป็นได้แค่เลข5กับเลข13นะฮะเอาเลขโทษเลข8กับเลข13ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะฮะเพราะนั้นตัวหลังเป็นได้2เลขแล้วตัวหน้าล่ะตัวหน้าเป็นอะไรก็ได้นะครับตัวหน้าเป็นอะไรก็ได้ไม่สนตัวหน้าตรงนี้นะเป็นอะไรก็ได้ไม่สนก็คือ1 2 3นะครับน้องคิดง่ายตัวหน้าเป็นได้3เลข1 2 3ตัวหลังเป็นได้2เลขนะถ้าเขียนแจกแจงเนี่ยมันก็คือเลข1มาจับกับเลข8เลข1มาจับกับเลข13เลข1ตัวนี้นะเลข2ตัวนี้มาจับกับเลข8เลข2ตัวนี้มาจับเลข13แล้วก็เลข3ตัวนี้มาจับเลข8ตัวเลข3ตัวนี้มาจับเลข13นะฮะมันก็จะเกิดคู่อันดับตามนั้นลงมานะครับตามที่เพื่อนพิมพ์มาในช่องแชทนะครับใครอยู่ในกลุ่มลับเห็นอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวที่โจทย์สนใจเนี่ยมันเป็นไปได้กี่วิธีนะตัวหน้าเป็นได้3วิธีตัวหลังเป็นได้2วิธีเพราะฉะนั้น3คูณ2จะเป็นได้ทั้งหมด6แบบนะครับนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นให้หมด6แบบนะเพราะฉะนั้นตัวที่โจทย์สนใจเนี่ยจะเป็นได้6แบบนะครับหรือในเรื่องเซตในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเซต A มีกี่ตัวเซต B มีกี่ตัวจับคูณกันได้เลยนะครับก็จะเกิดคู่อันดับตามนั้นแหละนะครับข้อนี้ก็คือตัวหน้าเกิดได้3ตัวตัวหลังเกิดได้2ตัว2แบบนะจับคูณกันก็จะทั้งหมด6แบบนะส่วนตัวหลังล่ะไม่ใช่ตัวหลังตัวล่างสีเขียวนะข้างล่างนะสีเขียวนะคือ sample space นะครับวิธีที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็ตัวหน้าได้3ตัวตัวหลังล่ะจับคูณกันตัวหลังเลข5ถึงเลข14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตรงนี้ให้หมด10ตัวนะก็เป็น3ตัวคูณกับ10ตัวเพราะนั้นคู่อันดับที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งหมดคือ3คูณ10ได้30คำตอบก็คือ6ส่วนด้วย30นะฮะเราก็คิดเลขเลย6ตัดก็เป็นเศษ1ส่วน5คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ฝนปั๊บเลยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ